เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือซิตูีมุ้ยแฟนเพจครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Beekeeper นรก เรียกพ่อครับเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นเลี้ยงพึ่งที่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเหล่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ต,อรตัวดีก็ได้พาคุณป้าเพื่อนบ้านที่แสนดีไปจากเขาซึ่งนั่นก็ได้ปลุกความโหดสัตว์ในตัวเขาให้ตื่นขึ้นและออกไล่ล่าเหล่าแก๊งคอร์เซนเตอร์จนได้พบว่าความจริงเนี่ยเบื้องหลังไอ้พวกคอร์เซนเตอร์ตัวดีพวกนี้เนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นครับแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องไปติดตามในบีเคเปอร์นรกเรียกพ่อ อครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมงคลเมเจอร์นะฮะที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อในครั้งนี้ครับอันนี้ก็เป็นตั๋วนะฮะแล้วก็อันนี้ iMac ครับดูกับพี่เต้มาบอกก่อนเลยว่านี่คือหนังจากพุ่งกับอย่างเดวิดเอเยอร์ครับพุ่งกับฟิลลี่ซูซานคอสแล้วก็เรื่องไบรท์นะฮะหนังที่แบบมันเป็นพูดเป็นอะไรในเน็ตฟลิกอะซึ่งผมกับบีชิเปอร์เนี่ยผมเซตอารมณ์ตัวเองว่ามันเป็นหนังแบบแอคชั่นเอามันเลยแบบคาดหวังแค่ว่าไม่งงงต้้้อออมันันนนนนนเเพราาาาะว่่กหนนนนีผลขจสย o p e r a t i n for June ผมแม่งไม่ชอบเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เลยมีความคาดหวังที่แบบเออ แค่แบบบันเทิงอะพอละแล้วแม่งก็บันเทิงจริงครับแม่งแบบโคตรบันเทิงครับหนังเรื่องนี้จะบันเทิงขนาดไหนเป็นยังไงบ้างเราจะมาคุยกันครับมาพูดถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้ก่อนดีกว่าครับยารกที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของแอคชั่นครับแอคชั่นในหนังเนี่ยมันมันมันแบบมัน,มน,มนจริงๆอะหนังมันแค่แบบชั่วโมงครึ่งครับพอมันสตาร์ทปุ๊บเล่าเรื่องแป๊บหนึ่งปุ๊บมันเริ่มเลยครับแล้วมันก็แบบไปปืบปืบไปเรื่อยๆมันคือกราฟที่ขึ้นแบบสุดๆเป็นหนังที่แบบชั่วโมงครึ มันก็ถือว่าเป็นแอคชั่นที่แบบมันสัตว์อะเออคือแม่งตลอดเวลาชั่วโมงครึ่งหลังจากมันเล่าเรื่องเสร็จอะแม่งคือหนังที่โคตรมันนะครับยิงแม่งไม่พักเลยตบแม่งไม่พักเลยซัดกันแม่งไม่พักเลยคือถ้าใครชอบหนังแอคชั่นแบบฮาร์ดคอร์เฮนรี่แมดแม็กฟิริโรดอะมันจะมีความแอคชั่นประมาณนั้นอยู่คือแบบค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแอคชั่นแบบไม่หยุดแต่ว่าก็ไม่แผ่วยิ่งแอคชั่นยิ่งมันยิ่งเต็งนะครับเป็นหนังแอคชั่นที่แบบแอคชั่นอะ ยอมเยแม่งคือแบบมันสัตว์จริงๆอะ่ะมันมีพักคุยกันบ้างครับแต่ว่าไม่เยอะนิดหน่อยแล้วก็แอคชั่นต่อแบบไปเรื่อยๆคือแบบมึงเตึงมึงสัดไม่ยั้งจริงๆครับเรียกได้ว่าบีคีเปอร์เนี่ยคือหนังแอคชั่นรับต้นปีที่แบบแม่งโคตรแอคชั่นเลยครับอย่างต่อมาที่ชอบครับคือเรื่องของตัวละครนะครับถึงแม้ว่าตัวละครเนี่ยมันจะมีความแบรนด์สัดๆนะครับก็คือแบบมิติ ไม่ต้องถามหาครับแม่งคือแบบ N P C 1 N P C 2แต่ว่าในคาเดียวกันเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งของเรื่องอะ่ะหนังมันจะมีการใส่มิติบางอย่างให้ตัวละครคือตัวละครเนี่ยมันจะมีความคิดของมันนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยกูทํางานให้ใครความถูกต้องเป็นยังไงมันจะมีตัวละครประมาณ2ตัวที่พยายามชั่งน้ําหนักเกี่ยวกับตัวมันเองซึ่งตัวหนึ่งเป็นตํารวจครับซึ่งผมชอบอันนี้ผมว่าเออโอเคแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวโกงและการเป็นฝั่งคนไม่ดีอ่ะซึ่งผมว่ามันรู้สึกยัดไปนิดนึงแต่ว่าฝั่งของตํารวจเนี่ยเออมมมวว่่่่าาาีีแรกงงบบบหนนััคดจะะไไ แต่ว่าเออมันก็มีมิติแล้วก็มีความนา่าสนใจของมันอยู่กับเรื่องของตัวละครนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มากมายแต่ว่าก็เอ้ยเกินคาดอยู่นะครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของงานสร้างครับงานสร้างของหนังเนี่ยไล่ตั้งแต่แบบเสียงเลยลวกันพื่ผมดู iMac นะครับเสียงก็ถือว่ากระหึ่มมากเสียงต่อยเสียงตบเสียงอะไรเนี่ยคือแบบป๊บ ปรบบับเบาะสันนะครับแล้วก็เสียงปืนเสียงระเบิดเนี่ยคือแม่งพื้นสั่นเลยนะครับเรื่องของงานภาพผมเฉยๆนะเพราะว่ามันไม่ได้แบบมีอะไรอลังการมากแต่ว่ามุมกล้องเนี่ยมีจุดที่น่าสนใจอยู่ก็คือแบบถ้าคุณคือู่หนังดีว i เ a ี e รมาพวกแบบซูซี่คอรอะ มันจะมีลายเส้นของการเคลื่อนกล้องแบบโฆษณาสัตว์อะครับซูม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 อ่ะเออซึ่งผมว่ากับเรื่องนี้มันไปกับเนื้อเรื่องได้ดีถึงแม้ว่ามันจะแบบมีความโฉงฉางสัตว์กับการพยายามซูมทุกอย่างของมึงอ่ะแต่ว่าโอเคละ่ะมันค่อนข้าง,ขางเข้ากับธีมเรื่องที่มันมีความโฉงฉ่างอยู่แล้วครับแล้วก็นะครับต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้แม่งระบรเบิดเยอะมากครับระเบิดเยอะชิบหายแม่งจะระเบิดเที่ยงหนาคุณต้องว่าเบงกับแม่งระเบิดบ้านระเบิดปั๊มระเบิดตึกระเบิดรถระเบิดเที่ยงหนาก็ไม่รู้แล้วในนนี่คืือแบบงพ้้สััทหมด กูจะแตกเพราะมึงระเบิดนี่แหละซึ่งชอบนะฮะชอบถือว่าแบบเออมันดีนะฮะบ้านขายระเบิดนะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเดลลอกครับเดลลอกคือบทพูดของตัวละครจริงๆอ่ะมันเฮียเว้ยคือแบบมันเฮียเลยแต่ว่าทำมถึงไม่ได้แบบเกลียดเพราะามันแบบมันฮาดีไปเป็นหนังที่แบบต่อเดลลอกได้แบบประหลาดแท้คือตัวละครทุกตัวเนี่ยมันจะพยายามพูดให้แบบวันนี้เป็นไงบ้าง ก็ดีนะอย่างนั้นเหรอกินกาแฟหน่อยไหมมันจะแบบแข็งแข็งดึงหน้าดึงหน้าซึ่งมันประหลาดเวย้ยแต่มันตลก เออคือผมขำมากถ้าใครมองว่าเป็นข้อเสียก็เรื่องของคุณครับแต่กูเอนจอยกับอันนี้มากครับคือแบบเป็นหนังที่ทุกคําพูดกูแทบจะหลุดขำตลอดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่แม่งคาคมเยอะมากโดยเฉพาะตัวละครอย่างเจสันเนี่ยคือแบบมึงเป็นคําคมเด็กเลี้ยงพึ่งต่อจากเพจคําคมเด็กช่างเลยอะแบบโอ้โหถ้าระบบมันไม่ดีเราก็ต้องทำลายมันบ้างถ้นานังพยาพึ่งมันเริ่มก็ต้องแบบบ้าง,างอะไรเงี้ยมันจะม,มีความบาบาแบบให้หนุ่ม ผมรู้จักเพจคําคมไหมคาคมเจสันอะคือแบบผมว่าถ้าหนังออกสตรีมมิ่งเนี่ยหรือว่าทำมาฮิตเนี่ยแม่งก็ต้องมีคนตั้งเพจแบบค,ำคำําคมคนเลี้ยงพึ่งอะไรอย่างเงี้ยมาแน่นอนแบบแคปรูปเจสันไปลงพร้อมกับคาพูดที่มุมพ่นออกมาพราะมแบบกลคิปครูอะไว้รุ่นเลี้ยงพึ่งอะครับอืมฟิลแบบน้ําพึ่งมันหวานแต่ชีวิตนะ่ะ ขมขืนออเซึ่งอย่างที่บอกครับถ้าใครมองเป็นข้อเสียก็เรื่องของคุณครับสำหรับผมเนี่ยแม่งคือข้อดีแล้วคือแบบผมโคตรชอบเพราะแบบกูแบบมามา กูขำจะตายกับการพูดของมึงแต่ละคำคือแบบ MVP คำคมต้นปีเลยครับขำสั์ๆนะฮะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันพูดมากจริงๆถ้ามองเป็นาร์ที่ไม่ชอบก็ไม่เชิงอ่ะมันเป็นข้อเสียแต่ผมชอบเพราะว่ามันฮาดีอย่างที่บอกตัวละครแม่งก่อนมันจะสู้กันอ่ะคือเจสันมันกำลังเดินมาฆ่าอะไรเงี้ยแม่งจะพลเฮียอะไรก็ไม่รู้พูดอยู่นั่นแหละพูดต่อเดลล็อกพยายามพูดให้มากที่สุดมันก็แบบก่อนตายกูอยากพูดอะไรเยอะแม่งจะพูดแบบพูด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 เหมือนได้เวทเยอะแม่งแบบกลััวคนนนดูเหหงงาา งียบอแม่งจะต้องให้ตัวละครแบบเ hey, ฮ้ยชุบไส้สิ่เรื่องนี้กับหนังเรื่องไซเลนไนท์อ่ะมันควรจะมาอยู่ด้วยกันแล้วก็หารได้อะลรอกกันนะครับถ้าไซเลนไนท์เอาได้อะลรอกเรื่องนี้เนี่ยไปสักครึ่งนึงไงไซเลนไนท์จะเป็นหนังที่ดีขึ้นส่วน,นเรื่องนี้ถ้ามันลดได้อะลรอกลงอ่ะมันจะเป็นหนังที่ดุขึ้นแต่ว่าดีแล้วครับได้อะลรอกเยอะเนี่ยถามว่ามันน่ารำคาญไหมก็ส่วนหนึ่งครับแต่พอผมดูไปสักพักหนึ่งเนี่ยผมเริ่มขำกับมันอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันบันเทิงดีความแบบพพููดดเเเยยยอออะะะะขงงงมมมึึนนีี่่่ก๋วจลา เออบันเทิงนะฮะคือม่งแบบฮาดีไม่ได้ไปชดนะคือมันฮาจริง,จร,ง,จ,รงจริงอะ่ะหนังมันจะมีบางช่วงเลยครับที่มันตั้งใจตลกแต่ว่าหลายช่วงเนี่ยมันขำแบบไม่ตั้งใจอะ่ะแล้วมันเวิร์กอ่ะมันเวิร์กมากกับการขำแบบเออกูขำก็ได้อะ่ะเออมึงคลิง้งนอะไเนี้ยกูขำก็ได้อะ่ะอย่างต่อมาที่ชอบซึ่งเป็นข้อเสียแต่ผมชอบครับคือเจสันนะฮะเจสันนี่แหละเจสันเซทแฮมนี่แหละถ้าใครเป็นแฟนขับเจสันกู ขอเข้ามาก่อนนะครับขอสับหน่อยนะครับคือเจสันเฮียแกเนี่ยหลังๆเนี่ยแกเหมือนจะเป็นเดอะร็อกมากขึ้นนะครับจะเป็นแบบเดอะร็อกอังกฤษนะครับการแสดงเนี่ยแม่งเหมือนกันเลยครับคือแบบแยแข็งแข็งเยสิ่ึงหน้าหน่อยดึงหน้าหน่อยแกคิดว่าฉันกลัวแกหรือไง ขึนกลัวความตายหรือยังไงกันยิงปังๆคุณเคยดูเดร็กแสดงว่าถ้าคุณติดภาพเดร็กในการแสดงแบบแข็งงอะเจสันก็เหมือนกันครับแค่แบบเปลี่ยนสัญชาติอะเปลี่ยนหน้าเออซึ่งบอกเลยครับบทแม่งแบบอวยตัวเองชิบหายแบบไม่ต่างจากเดร็กเลยแม่งอวยตัวเองแบบอวยอวยอวยแบบอวยดอกไม้มาอวย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 แบบมึงย่อมน็นรถชิบหายทั้งเรื่องมึงโดนยิงโดนแทงแค่แบบไม่เกินห้าแผลเออซึ่งเอาจริงๆอะมันก็ไม่ผิดครับเพราะเขาเป็นโปรดิวเซอร์นะครับก็แบบ เหมือนแบบตอนเนี้มีเจสันสเตทแฮมนะฮะแล้วก็มีเดเวนดอล์กจอห์นสันนะฮะแล้วก็มี Diesel, วินดีเซลกอดคอกันเฮ้ยอุ้ยทั้งสามคนนี้มาอยู่ด้วยกันไม่เดินฝ่างลงระเบิดแ,แต่ไม่มีที่อะไรเกิดขึ้นนะคือไม่แบบระเบิดลงแล้วสามคนนี้เดินแบบก็มาดีครับเอออะไรประมาณเนี้ยตอนนี้เจสันเนี่ยในหนังเรื่องเนี้ยไม่เป็นอย่างนั้นเลยคือแบบก็มาดีครับระเบิดที่อะไรกูจะไม่หวั่นกูนิ่งๆแล้วดึงหน้าก็มาดีครับซึ่งผมบอกเลยว่า ถ้ามองมีข้อเสียก็ได้แต่ผมหามากผมขำม,มากคือแบบบางช่วงคือปกติอย่างในฟ้าก็เนี่ยเจสันก็จะมีคนที่แบบมีความเล่นๆกวนตีนกวนตีนแต่เรื่องเนี้ยแม่งแบบตึงแบบมึงจะดึงไปไหนอะแล้วมันหาครับคือแบบมันหาสัตว์เลยคือแบบรู้แล้วอะไรเงี้ยแบบโอ้เชีย่ยมึงแบบ,บ,บพี่ก็ตึงเหมือนกันนะครับอ่ดูแล้วแบบเชีย่ยโอ้ สุดๆอะเออสุดๆเลยกูขำม,มากกับอะไรแบบนี้ทําไมตอหรับผมเนี่ยหนังเรื่องนี้แม่งไม่มีอะไรแบบน่างงงิดเลยเว้ยคือแม่งฮาแดกหมดเลยอะอันไหนที่แบบมันรู้สึกประหลาดผมก็ฮาไปเลยอันไหนที่มันแม่งเออแม่งมันจริงแต่พอถึงแบบช่วงต่อนเดอะล็อกมึงก็ฮาสัตว์เลยนะครับฮาแบบไม่ตั้งใจฮาแต่มันฮาครับ <c oughs> อ่ะชื่นชมมาขนาดนี้พาร์ทที่เป็นข้อเสียกูก็ชอบอะไรบ้างที่ผมไม่ชอบมาเริ่มกันครับอย่างแรกเลยคือบทของหนังครับบทมันคือหนังแบบธรรมดาหนังแอคชั่นธรรมดาแต่แค่เปลี่ยนตัวละครจากโจรกระจอกโจรชั่วช้าเป คอร์เซนเตอร์และมีคนหนุนหลังไปเรื่อยๆอีกตัวอย่างก็บอกครับมันพยายามจะมีชั้นเชิงนะพยายามจะใส่เรื่องของการเมืองการคดโกงนู่นนี่นั่นเข้ามาแต่ว่ามันแบบธรรมดาผมว่ามันแบบไม่ลงลึกอะหนังแค่ชั่วโมงครึ่งอะเรียกได้ว่าบทเนี่ยแม่งสร้างมาให้ตัวละครซัดกันล้วนๆอะซึ่งมันก็โอเคละครับมันก็แบบบันเทิงดีแล้วหนังเนี่ยมันก็เหมือนจะรู้ตัวเองอะคือมันก็แบบบทเลอะเทอะอะไรช่างแม่ง กูจะยิงกันกูจะยิงกันแล้วมันก็ไปของมันตรงนั้นอะซึ่งผมว่าเออมันก็โอเคแล้วครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบเนี่ยคือเนื่องจากบทเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบกีบฟ้ากะัะกีบเชดอะมันก็เลยจะแบบไม่สนอะไรอะทาให้หลยครั้งเนี่ยสถานการณ์ในเรื่องเอย,ายการกระทำตัวละครเอยมันจะมีความอีหยังวะแบบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะม,มึงเห็นเหมือนกูไม่อะไรเงี้ยคือแบบมันมีซีนที่แบบตัวละครเกย์ฐานไม่แบบกระทืบ FBI อะแต่ว่าคนรอบข้างไม่ยืนดูเฉยเฉแบบเหมือนมึงไม่มี f อ i บอยู่ตรงนั้นอะทั้งที่มึงแบบืนย่แมดู ผมก็เลยรู้สึกว่า,เ,าเดี๋ยวนะกูเข้าใจว่ามึงสู้กับคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งอยู่แต่ว่าข้างนอกมึงที่แบบยืนประจํารถ เขาไม่ชักปืนมายิงม to in ึงเลยหรออะไรเงี้ยเลยจะแบบมีความเอ๊ะบ้างในบางฉากกับการกระทำของมันนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้อันเนี้ยผมรู้สึกไปเองหรือว่าผมไม่มีข้อมูลมากพอนะคือเรื่องของเซตอัพแกลงคอนเซนเตอร์ครับเซตอัพโลเคชันเนี่ยมันจะมีความแบบเหมือนผับอะแกลงคอนเซนเตอร์มึงเหมือนแบบอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่ทุกคนมานั่งรวมกันแล้วก็มีจอเอวีดีเยอะๆอะคือมึงคิดว่าคอนเซนเตอร์ไม่ต้องแบบไฮเทคแบบว่าจอเยอะๆเข้าใจว่าแบบเมริกาเมการแปว่ามีกาแต่มึงแบบจอเยอะๆแว แม่งยังก็แบบห้องเด็กติดเกมห้องแบบเนิร์ดวัยรุ่นไฟเอ็มสักห้องที่แม่งแบบเหมือนห้องกูเนี่ยแม่งติด l e ลรอบห้องอะแต่ว่ามันขาดแมวกัดนะครับก็เลยไม่รอบห้องแล้วนะครับกูก็ลอยตัวนะครับซึ่งบอกเลยว่าแม่งแบบแม่งประหลาดอะมันเหมือนแบบเด็กร้านเกมมานั่งคอร์เซนเตอร์อะซึ่งถ้าคุณเคยดูแบบอ่ะผมเคยดูในช่อง u t u b e นะครับมาร์คโรเบิร์ที่เขาแบบไปดักแกมเมอร์พวกคอร์เซนเตอร์ที่อินเดียมันจะมีความแบบน่าเชื่อถือได้แต่อันเนี้ยมันเหมือนแบบเด็กติดเกมที่แบบ ัวแล้วมันนัง่งกดเครียดกัไม่รู้อะและจอมันจะมีเหมือนจอแสดงผลแม่งเหมือนแบบคนดูสตรีมทวิตอะไรตลอดเวลาซึ่งแม่งแบบประหลาดดีอะผมรู้สึกว่าเออตรงเนี้ยมันแบบมีความหลุดโทนพอสมควรคือผมไม่รู้นะว่าต่างประเทศเนี้ยคอนเทนเตอร์มันเป็นยังไงแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรแบบเนี้ยเออซึ่งถ้ามองว่ามันเป็นหนังแล้วมันเซเรียลก็ได้อยู่นะครับแต่ผมค่อนข้างติดสำหรับผมผมรู้สึกว่าเออแบบไอ้ความตรงเนี้ย มันเตะผมว่าจากโฟกัสในเรื่องพอสมควรคือกูแบบมานั่งขำนั่งสงสัยกับการเซตอัพคอนเซนเตอร์ของมึงและแม่งเป็นทุกที่นะครับทุกที่ที่มันมีคอนเซนเตอร์ไม่ว่าแม่งจะอยู่ในชนบทหรือว่าในบอสตันแม่งจะมีแบบไฟวิบ,บวับวิบวับเพชรผมวิบวับกระชับอะไร,รอของมันตลอดเวลาคือรู้สึกว่าแบบเออมันดูพยา,ายมายมไปไหมในการศาสตร์สีให้กับคอนเซนเตอร์ตรงนี้นิดนึงนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวหนังเรื่องบีคีปเปอร์นรกเรียกพ่อสรุปง่ายๆโดยรวมบีคีปเปอร์นรกเรียกพ่อเนี่ยเป็นหนัง แอคชั่นที่สําหรับดูเอามันที่แท้ทรูครับทุกอย่างในเรื่องเนี่ยมันคือบันเทิงสัตว์นะครับทั้งแอคชั่นที่เดือดสุดประหลอดการแสดงที่แข่งจนฝืนแล้วมันก็ฮามากรวมไปถึงบทพูดที่โคตรจะคริ้นแม้ว่าบทเนี่ยจะเชยไปหน่อยแต่ว่าก็เรียกได้ว่านี่แหละมันคือหนังที่ดูเพื่อแบบบันเทิงปล่อยจอยแล้วมันสัตว์อย่างแท้ทรูครับคือแม่งแบบบอกเลยว่าถึงผมจะไม่ได้ชอบทั้งหมดนะถึงแม่งแผลจะเยอะสัตว์แต่แผลแม่งแบงแบบจั๊กกจี้แลวโคตรบันเทิงนะครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะก,กับใครส่วน ตัวเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณชอบดูเจสันเตแฮมดึงหน้าตึงๆพร้อมกับเก๊คพูดที่สักอย่างคุณจะชอบหนังเรื่องนี้แน่นอนครับเพราะว่าแม่งดึงทั้งเรื่องครับและก็ถ้าใครที่อยากหนังแอคชั่นแบบดูเอามันมันอย่างเดียวกูต้องการความมันแอคชั่นอะต้องการอะไรความมันเรื่องเนี้แม่งคือโคตร พ่อโคตรแม่มันและแม่งก็บ,บันเทิงสัสสนะครับผมคิดว่าภาคไทยเนี่ยน่าจะพันธมิตรภาคนะและน่าจะหามากด้วยก็ถ้าใครชอบหนังแอคชั่นหาหนังแอคชั่นแบบเดือดๆดมันม,นมนรับต้นปีก็แนะนําครับสําหรับ b ีชิ p e r นรกเรียกพ่อครับเเต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์และปิ่งกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยบีชิเปอร์นรกเรียกพอ่อวันนี้ในโรมาพยนตร์ครับและที่สําคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่เรื่องเนี่ยมันทางานกับคนแต่และคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือซิตูสี Movie Fan Page สวัสดีครับ